ครอบครัวนั้นเริ่มต้นมาจากความรักคำง่ายๆที่ใครๆก็รู้จักแต่รู้จริงๆหรือเปล่าว่าความรักคืออะไรเริ่มต้นมาจากเปิดพจนานุกรมดูก่อนเลยรักเป็นคำกริยามีความหมายว่ามีใจผูกพันด้วยความห่วงใยถ้าลองไปถามนักปรัชญาดูบ้างล่ะอริสโตเติลขอสัมภาษณ์หน่อยครับขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะความรักคืออะไรครับความรักคือหนึ่งวิญญาณที่แบ่งอยู่ในสองร่างโอ้โหช่างลึกซึ้งจริงๆคิดได้ยังไงเนี่ยไหนลองไปถามวีรบุรุษกันบ้างมหาตมะคานธีขอสัมภาษณ์หน่อยครับขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะช่วยพูดถึงความรักหน่อยครับที่ใดมีรักที่นั่นมีชีวิตว้าวกินใจมากเลยโอ้ประเสริฐคำคมฟังแล้วบาดใจแต่อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ลองไปถามคนธรรมดากันบ้างดีกว่าขอสัมภาษณ์หน่อยครับขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะความรักคืออะไรครับความรักคือการให้ครับให้เธอไปกับเขาแล้วผมก็เศร้าอยู่คนเดียวนะสิน่าสงสารจังเลยครับโอ้เศร้าเลยไม่เป็นไรนะคะหรือว่าจะลองไปถามนักร้องรักคือดวงจันทร์รักคือดวงจันทร์รักคือตะวันรักคือตะวันรักคือไฟอันร้อนแรงไร้จุดหมายเฮ้ยแล้วจะได้เรื่องไหมความรักคืออะไรล่ะเนี่ยถ้าอยากเข้าใจความรักก็ต้องไปถามจากผู้ที่เป็นแหล่งแห่งความรักไปถามพระเจ้ากันดีกว่าความรักในมุมมองของพระเจ้าเป็นยังไงติดตามได้ในซีรีส์ครอบครัวในฝันของฉันและเธอ